ครับก็มาดูกับลักษณะการคอมไบนะครับผสมเทคนิคการอัปเปจิโอของ2ฟอร์มนะครับฟอร์มแรกที่ในเพลงนี้ได้เล่นไว้นะครับก็พี่ป๊อปเดอะซันพี่ป๊อปหินเหล็กไฟพี่ป๊อปอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นมือกีตาร์ที่เก่งมากๆนะฮะก็ได้คิดในการเล่นคอมไบผสมนะเพลงนี้อยู่ในคีย์จีก็ใช้ E minor นะครับการสวีปเทคนิคตัวนี้ก็จะเริ่มต้นจากตำแหน่ง E minor ตำแหน่งบาร์ที่12นะครับฟอร์มของอัปเปจิโอตรงนี้ก็เริ่มจากตรงนี้เห็นไหมฮะก็คือคอร์ดนั่นเองแต่มันมีโน้ต1 3 5ตรงนี้นะเห็นฟอร์มยังครับเห็นนะฮะตรงนี้ก็คือ E minor นั่นแหละนะครับ1 3 5เห็นไหมครับแต่ทีนี้ฟอร์มของมันก็คือเขาจะไม่เล่นขึ้นมาอย่างนี้ฮะเขาจะไม่เล่นนะซึ่งฟอร์มเนี้ยอิงเวได้ใช้ประจำเหมือนกันนะครับก็คือเขาจะใช้วิธีแบ็กเวิร์ดสไลด์นะฮะเห็นไหมครับที่ผมเล่นให้ดูตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นเมื่อกี้นะครับดูนะฮะฟอร์มนี้กับฟอร์มนี้นะครับลองไปฝึกกันดูนะฮะฟอร์มนี้ใช้กันในหลายๆมือกีตาร์เหมือนกันนะครับเป็นการคอมไบน์ก็คือผสม2ฟอร์มเข้าด้วยกันนะครับนะให้ดูช้าๆอีกรอบนะฮะนิ้วแทบไม่ขยับเลยใช้วิธีการสไลด์เอานะครับก็เป็นเทคนิคที่ทำให้เสียงในการเล่นอัปเปจิโอแบบนี้เนี่ยออกมาหวือหวาพอสมควรนะครับก็ต้องยกเครดิตให้กับคนต้นคิดนะเจ๋งจริง